ชมครับวู้ยเนี่ยอีพิโซดที่3ที่4แล้วมันอัศจรรย์มากเดินมานี่ยังไม่ได้เห็นของอะไรนี่ลูกอันนี้ไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่สารเคมีเลยนะคะโอ้โหลอยฟางแล้วก็ห่มฟางคุมฟางใส่ขี้วัวปุ๋ยขี้วัวแล้วก็รดได้น้ำหมักสมุนไพรแค่นั้นโอ้โหว้าวท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยสวยงามมากฝั่งนี้เนี่ยจะกลับอยู่แล้วเนี่ยยังโอ้โหน้องออมถือไม่ไหวเลยลูกเนี่ยเด็กโอ้โหสุดยอดเลยคุณยายแฮปปี้มากเลยอันนี้ร้อยคุณยายโอ้โหนี่ว้าวคุณยาย very good เลยคุณยายมีความสุขไหมคะมีความสุขมากเลยที่ได้กลับมาบ้านลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองท่านผู้ชมครับว้าว this is what we very very appreciate โคกน้องนากราววอเตอร์แบงค์ต้องขอบคุณ The King ภูมิพล The King Ramanai who give us the educate about how to plant organic farm and we call new agriculture theory หรือเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นโคกน้องนานะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังว้าวตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะแค่ปีเดียวครับ It's only one year Wow, it's very very harmonious and very satisfaction from Nisha ซึ่งคุณฝนนะครับเป็นเจ้าของนะครับตัวเธอเองก็ตื่นเต้นมากเลยพอเดินรอบๆสวนแล้วเป็นไงบ้างลูกว้าวพอมองทางนี้เห็นไหมต้องไปเอามะละกอสุกลงมาลูกแล้วไปครับท่านผู้ชมครับเดินไปเดินมาว่าจะกลับแล้วโอ้โหตอนนี้ดูหลานสาวเราสิครับว้าวเป็นไงบ้างลูกแฮปปี้ไหมไม่เคยเห็นโอ้โหเขาเองก็ไม่เคยเห็นว่ามันทำไมมันถึงมีความสุขขนาดนี้ดูสิถ่ายรูปท่านผู้ชมครับนี่คือผลผลิตของนิชาฟาร์มโคกหนองนาธนาคารน้ำของเรานะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันจริงๆจังๆโอ้ดูสิลูกใหญ่ตัวใหญ่กว่าออมเนี่ยคุณน้องออมนะครับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบ่เคยเห็นติลาใหญ่ปานนี้อุ้ยเพิ่นมีความสุขมาเยี่ยมมายามโอ้เอาไปเอาขึ้นรถลูกเอาขึ้นรถเลยคุณยายฮะคุณแม่ครับไปเอาไปฝากพี่ฝากน้องท่านผู้ชมครับนี่คือนิชาฟาร์มโคกหนองนาธนาคารน้ำนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนะครับตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้เมตตาให้ชื่อโคกหนองนาว่าโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังพวกเรามีความสุขมากครับวันนี้แดดเปรี้ยงๆท่านผู้ชมแต่เราก็มีความสุขเพราะว่าพี่น้องของเรา very satisfaction นะครับมีความสุขในการทำโคกหนองนาเพียงหนึ่งเดียวนะครับในหมู่บ้านนี้และเพียงหนึ่งปีที่โคกหนองนา Nisha Farm สามารถทำให้ครอบครัวของเธอมีความสุขนะครับหลวงพ่อเองก็ขออนุโมทนากับคุณนิชาหรือคุณฝนนะครับที่ตัดสินใจลงทุนในการทำโคกหนองนาธนาคารน้ำโมเดลขอเจริญพร